สวัสดีครับอยู่กับผมตีเล็กสายมันครับผมมาแล้วครับหน่วยกู้ภัยมาแล้วครับรถเกี่ยวข้าวจะมากู้เจ้ากิตติชัยรถเกี่ยวซิ่งนะครับอันนี้ก็คือวิชาญนะครับวิชาญชัยรถเกี่ยวข้าวหลังจากพลาดท่าครับติดลมหน้าลอกครับผมโอ้ยเมียแล้วเมียแล้วคือให้รถลงหน้าลอกให้ยังป๋าทดลองทดลองทดลองมามันลงได้บ่ว่าติแม่นพูดแจ๊กแจ๊กเข้าไปก่อนพลังเหรอเออพลังเอาก่อนเอาก่อนโอ้ยตา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 ยมาจากที่เดียวกันเลยบ่สงขลาที่เดียวกันเลยบ่แม่รถเกี่ยวข้าวมาจากจังหวัดสงขลานะครับผมมาจมอยู่ที่บ้านดงแดงครับตำบลดงแดงจตุรพัฒน์พิมาน101พี่เอาเหล็กมาเช็คเช็คความแข็งก่อนผ่านไหมพี่ผ่านไหมสลิงเส้นใหญ่ครับทั้งใหญ่ทั้งยาวโอ้วันนี้เจ๊ลุยเองได้ป่ะเจ๊ว้าดสุดยอดเลยนานๆเราจะเจอทีนึงครับเออผมเป็นยังเจอแบบว่าผู้หญิงที่อยู่กับรถเกี่ยวข้าวนะป๊าโอ้ถึงต้องถึงต้องเข้าสโลแกนเลยครับสวยถึกบึกบึนครับแม่นว่าเจ้าพี่น้องชาวจังหวัดสงขลาครับท่านที่เป็นโรคหัวใจครับหาจะดมรอได้เลยครับเนี่ยดูตอนนี้เกี่ยวสลิงแล้วมาดูเจ้าวิชาญชัยรถเกี่ยวข้าวนะครับจะมาดึงเจ้ากิตติชัยรถเกี่ยวซิ่งครับผมติดลมอยู่ในลักษณะเอียงซ้ายครับซึ่งด้านซ้ายเนี่ยจะเป็นนาลอกครับฝั่งนี้ลอกครึ่งนึงไม่ลอกครึ่งนึงใบแท็กข้างขวานี่ยืนอยู่บนที่ปลอดภัยครับเอียงเล็กน้อยดึงท่านี้ได้ป่ะพี่ตั้งลำครับตั้งลำก่อนเจ๊นี่สายลุยจริงๆเลยนี่เอาเป็นแบบอย่างนะครับใช้ระบบถอยหลังดึงกันครับตรวจเช็คฝั่งโน้นติดไฟแท็กหรือเปล่าว่ายังไงโอ้เอาเลยครับเอาเลยจับตาดูให้ดีครับดึงแล้วครับมาแล้วครับมาแล้วโอ้โหเหยียบสลิงเหยียบสลิงเหยียบสลิงครับพี่เหยียบสลิงเหล็กหักเลยเหยียบสลิงเมื่อสักครู่
เด็กกันธรรมดาใช่ไหมใช่ค่ะจังหวะพุ่งพอดีครับฝั่งโน้นครับขึ้นถนนเลยครับโอ้โหมากสุดยอดเลยครับเมื่อสักครู่ใครมองไม่ทันอนุญาตให้รีเพย์กลับไปดูได้ครับไปแล้วไปแล้วครับดึงขึ้นได้แล้วบินเลยโอ้ฝั่งของกองเชียร์ครับผมประมาณ20ชีวิตครับอันนี้ของเขาคือเขาไปหนูเขาไปใช้เท่าไหร่ครับเตรียมสลิงมา2เส้นครับของแท้เลยรถเกี่ยวทุกคันนี่จะต้องประจำการไว้อยู่แล้วจมกี่รอบแล้วเจ๊ปีนี้เจ๊บ่ลุยต่อไหมพี่ลุยต่อไหมต่อเดี๋ยวไปส่งรถเกี่ยวก่อนอ๋อไปส่งรถเกี่ยวก่อนครับจอดอยู่ใกล้ๆกับจุดที่จะจมพอกลับมาปุ๊บหัวเทียมนี่ยุ่งเลยนะพี่ทีมงานรถเกี่ยวข้าวจากจังหวัดสงขลาครับวิชาญชัยรถเกี่ยวแล้วก็กิตติชัยรถเกี่ยวซิ่งพลังดีเหลือเกินเดี๋ยวคลิปหน้าครับเราจะไปชมปฏิบัติการของรถแบคโฮกันต่อครับอยู่ฝั่งตรงข้ามครับเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับ